สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกม Summoner War นั่นเองนะฮะโดยคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปพิเศษนะฮะเป็นคลิปอวดของเล่นใหม่นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าของเล่นชิ้นนี้จะเป็นของเล่นชิ้นที่อยู่กับผมยาวๆยันจนเกมปิดกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ 2-3 วันเนี่ยมีคนตามผมเยอะแยะแล้วผมว่าพี่เอาของเล่นใหม่มาอวดสักทีคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ลีลานะฮะแต่ว่า ID เนี้ยมันยังปิดดีลไม่ได้มันยังมีปัญหาเรื่องเมลเรื่องพาสเวิร์ดอยู่ผมก็เลยยังไม่กล้าฟันธงว่าแบบได้มาจริงๆอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ากว่าจะจบแล้วก็สำหรับไอดีนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังมากนะผมเพราะว่ามันกึ่งๆแบบเป็นไอดีเด็กจะเรียกเด็กก็ไม่ได้เรียกไอดีวัยรุ่นละกันแต่ว่าที่เอาไอดีนี้มาเนี่ยเพราะว่ามอนมันโดนใจครับผมตามนั้นเลยนะฮะตามหาสควอตนี้มานานแล้วแหมเรียกได้ว่าเกริ่นมาขนาดนี้นะผมเดี๋ยวผมโพลเลยดีกว่าไฮไลท์ของไอดีนี้นะฮะนี่เลยครับผมสควอตหลักของไอดีนี้นั่นเองนะผมเป็นน้องพัทนะฮะแล้วก็เจ้านินแล้วก็เจ้าดีเคมืดนั่นเองนะผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมเรียกได้ว่าพระเอกของงานนี้นะฮะนั่นก็คือนี่เลยครับผมเจ้าอาร์ทามิวนั่นเองนะผมโอ้โหโคตรเท่ไม่ครับผมตวัดดาบโชว์เด็กไปทีสิโอ้โหสุดยอดอย่างที่บอกนะผมว่าต่อให้เราได้มอนเมตาหรือมอนที่มันแบบเก่งเวอร์อะไรมายังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายหัวใจเราก็ยังหวยหามอนที่เราชอบที่สุดอยู่ดีนะผมนั่นก็คือเจ้าอาร์คแสงตัวนี้นั่นเองนะด้วยความเท่แล้วหล่อเหลาส่วนเจ้า DK เนี่ยผมตามหามันเพราะว่า1ความหล่อ2ความโกงนี่แหละทุกคนไอ้ตัวนี้โกงจริง wow. ส่วนน้องพัทเนี่ยเป็นตัวที่เล่นสนุกนะฮะประมาณนี้เลยก็เรียกได้ว่าสควอตครบแล้วนี่สถิติ ID ก็ประมาณนี้นะผม RTA 2แดงหลายๆคนอาจจะถามว่า RTA 2แดงนี่มันไม่ใช่ ID วัยรุ่นแล้วนะพี่คือต้องบอกก่อน2แดงอันนี้มันมาตั้งแต่สมัยคอร์ส Efit อ่ะทุกคนมี2ชุดนะฮะแล้วหลังจากนั้นคอร์สวาคอร์สพัทคอร์สบีทมองคอร์สมังกรอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีครับผมตามนั้นเลยนะจะเรียกได้ว่าเป็น ID ที่โหดเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเลยก็ว่าได้คือมอนไอดีเนี้ยแม่งเยอะมากเนาะทุกคนแต่ว่าลูนมันก็ประมาณนี้ทุกคน EX อยู่ที่ราวๆประมาณสักสปีด60จนถึง100ต้นๆนะเนี่ยลิงน้ำตัวหลักของผมสปีด71พาราดินสปีด105ล่มสปีด95อะไรประมาณนี้นะผมมังกร125แต่ว่าไอตัวนี้สวิฟนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะ What the fuck อะไรประมาณนี้นะครับผมบีทมอง DK อุ้ย DK มีสปีดด้วยทุกคนสปีดบวก22ก็ประมาณนี้นะผมเรียกได้ว่ารูนที่โหดที่สุดในไอดีเนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่ครับผมโอ้โหดูกี่ทีก็ใจเต้นนะฮะทำไมมันเท่ขนาดนี้วะทุกคนตัวนี้นี่ DK นะผมไอ้ตัวนี้เป็นรูนดูดเลือดนะฮะรูนก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะผมสำหรับตัว3ตัวนี้เนี่ย EX ชุดที่เร็วที่สุดอยู่ที่น้องพัทครับผมสำหรับ ID นี้นะฮะ129เป็น EX ชุดที่สวยที่สุดแล้วแหละก็ประมาณนี้นะผมช่วงนี้ผมก็กำลังทำตัวฟาร์ม3หัวแบบไวๆอยู่ที่เขาเรียกว่าทีม BJ ฟาร์ม3หัว30วิหลังจากที่ผมกลับมาเล่นได้สักพักเนี่ยเปลี่ยน ID นู่นเปลี่ยน ID นี้ผมก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเรื่องรูนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมสร้างเองได้หาเองได้แต่สิ่งที่ผมหาไม่ได้เนี่ยก็คือมอนตัวที่ผมอยากจะเล่นแล้วยิ่งดวงแบบ Master of Soul of Vic เนี่ยมาเปิดหาเองเนี่ย5ดาวธรรมดายังไม่มาเลย5ดาวแสงมืดกูเรียกได้ว่าตัดไปได้เลยนะครับผมตามนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่ามอนถูกใจแล้วแล้วก็มันมีสิ่งที่ผมแปลกใจอย่างนึงไว้ทุกคนเนี่ยหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรูนน่าจะโหดกว่าผมแต่เชื่อไหมมีน้อยคนครับผมที่มอนจะเยอะเท่าผมใน ID นี้นะฮะบอกได้เลยว่ามอนโคตรครบ5ดาวธาตุไฟครับผมขาดแค่คิเมร่าแซ่แล้วก็ไรเดอร์นะฮะส่วนมอนน้ำขาดแค่บีดมองแล้วก็เดมอนแล้วก็ไรเดอร์นะฮะส่วนมอนลมมอนลมนี่เรียกได้ว่าแทบจะครบเลยนะทุกคนขาดแค่เดมอนกับไรเดอร์คือมอนเยอะมากเหมือนเป็น ID ที่แบบเน้นมอนไม่เน้นรูนอะแล้วก็มอนแต่ละตัวผมงงมากเลยว่าแบบมันไม่ค่อยได้กินสกิลนะทุกคนดูอย่างมังกรน้ำตัวนี้ดิไม่มีสกิลลมก็ไม่มีสกิลโพไซดอนนะคือตัวที่ผมเอาออกมาข้างนอกเนี่ยเป็นตัวที่ผมจะใช้เป็นตัวหลักๆหลายๆตัวก็ยังไม่มีสกิลเลยนะแม้กระทั่งสควอตหลัก RTA อย่างม้าน้ำเนี่ยสกิลก็ยังไม่เต็มเหมือนเป็น ID ที่แบบเติมเปิดหาแต่มอนนะทุกคนลองดูมอนตรงนี้ดิมอน647ทับ750ตัวในคลังมอนสเตอร์อ่ะคือตัว4ดาวหมดเลยนะเว้ยทุกคนตัวที่แบบกินไม่ได้แล้วหมดเลยอ่ะ3ดาวแสงมืด4ดาวเนี่ยทุกคนดูดิโคตรเยอะดูตรงนี้ดิกินซ้ำรัวๆจริงๆมันซ้ำรัวๆทุกตัว4ดาวนะฮะแล้ว5ดาวผมเก็บไว้ในคลังเยอะมากนะผมเพราะว่าสกิลมันไม่มีครับผมมันเอามาใช้งานไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะผมถือว่าเป็น ID ที่มอนโดนใจส่วนเรื่องรูนเนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยให้เป็นแพ็ครีรูนแล้วก็แพ็ครูนแล้วก็แพ็คหินเสริมจัดการแล้วกันผมเชื่อว่า ID เนี้ยเนี่ยถ้าขยันหน่อยเติมเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนเติมน่าจะไม่หน่อยเดี๋ยวไปฟ้องแม่ผมนะทุกคนทุกวันนี้เติมเดือนละ179บาทต้องบอกแม่ไปอย่างนี้นะแล้วก็ออร่าต่างๆทุกคนออร่าเสียดายเหมือนกัน ID นี้ออร่าน้อยอ่ะคือผมเป็นคนนึงที่ตี RTA เพื่อที่จะซื้อออร่าสวยๆมาตกแต่งตัวละครคือผมเป็นคนให้ความสำคัญกับความเท่ความหล่อของตัวละครมากแต่ ID นี้ออร่าดันน้อยทุกคนเนี่ยออร่าซุปเปอร์ไซย่ามีไม่กี่อันนะฮะแล้วก็ไอออร่า RTA ของรางวัลน่ะดันมีน้อยนะแต่ว่าก็ยังดีที่ออร่าโปรดของผมอะออร่าเนี้ยมีครบ3อันเลยนี่
ีโคเท่อาร์คไฟนะฮะแต่พวกออร่าเนี้ยอันเนี้ยสวยๆอันนี้ก็สวยเนี่ยดันไม่มีนะฮะเสียดายเหมือนกันจริงๆสกอร์ส้มเนี่ยเปิดไปไม่รู้จะเปิดหาตัวอะไรแล้วนะการที่มีมอนครบเนี่ยบางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะพอครบไปกูไม่รู้จะเปิดหาตัวอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี้ยผมจะมาเปิดแสงมืดกับสกอร์เลเจนด์ละกันเดี๋ยวผมไปอวดทีมอารีนาก่อนดีกว่าทีมตั้งรับนะผมเป็นนินสี่สีนะฮะคือช่วงเนี้ยผมกำลังจะฟาร์มกอรี่พอยต์พูดขึ้นมาก็นึกขึ้นมาได้พอดีเลยทุกคนเซาที่ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่า ID นี้ยังไม่ใช่ ID โตเนี่ยทุกคนดูเซานี่เซามานายังไม่ได้อัพสักเลเวลนึงเลยนะผมไอ้บ้าเอ้ยนี่ผมต้องตีอารีนาแบบโอ้โหตาแตกแน่นอนนะทุกคนดูดิคือเหลือเซาให้อัพอีกเยอะเต็มไปหมดเลยครับผมเซาอารีนาไม่เต็มสักอันเลยนะเซาอารีนาไม่เต็มไม่พอเซากิลแม่งก็ไม่เต็มเหมือนกันโอเคก็ประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าคิดแง่บวกก็เราจะได้มีอะไรทำแล้วกันเนาะมาตีสักตาหนึ่งแล้วกันแล้วตอนนี้ผมต้องใช้ทีมบุกแบบนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรายังใช้ทีมบุกแบบอื่นไม่ได้ทุกคนดูสปีดโพล่าลมใส่สวิฟสปีด143นะฮะนี่มอนยังรอนะผมเปิดหัวปิดท้ายด้วยดีเคมืดแล้วก็เจ้าอาคามิลนะฮะโอ้ยังรอนี่สวนดอกแรกก็สตันเลยนะผมถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะตอนผมเอาไปบูใน RTA เนี่ยอาร์คตัวนี้มันต้องสตันคู่ต่อสู้รัวๆแน่นอนนี่ทุกคนจำคำพูดผมไว้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวกูเอาไปใช้ RTA จริงๆอ่ะเละนี่เห็นปะสตันโคตรดีเลยอาร์คตัวนี้นะฮะนี่ไงอุ้ยสตัน3ดอกติดเลยนะทุกคนทำเป็นเล่นอีกฝั่งทำไมมันแน่นเนี่ยวะแล้วเรามาเข้าบ้านมีตัวฮิล2ตัวทำไมวะเนี่ยโอเคจะตายแล้วทุกคนแต่มอนสควอนนี้นี่โคตรเท่นะทุกคนนี่มีแพนด้าใส่ปีกด้วยนะฮะยังรออาร์คเปิดดีเคปิดนี่สวยงามครับผมตามนั้นนะโอ้เรียกได้ว่าจะโชว์ความโหดจบไวๆจบแบบอีซี่อีซี่ซะหน่อยรอดซะยาวเชียวเดี๋ยวเราไปเปิดสกอร์กันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปนะฮะเอาซะหน่อยถือว่าเป็นการเปิดสกราด ID นะฮะแสงมืด2ใบเลเจนด์2ใบทุกคน กดอัดคลิปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่กูแพ้มาตั้งนานคลิปลืมกดอัดมาเลเจนด์มันไม่รู้จะลุ้นเอาตัวอะไรเอาเดมอนลมแล้วกันเผื่อได้เอามาปราบพวกตัวเกิดใหม่ตัวชุบนะฮะปีกม่วง2อัน3 2 1ไปครับโอ้โหผ่าช้าอย่างนี้ใจไม่ดีเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมออกมาเป็นโจ๊กน้ำนะฮะมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์นะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคมาเลเจนด์อีกใบ3 2 1ไปครับโอ้โหมันลืมฟ้าผ่าบอกว่าทุกคนทำไมสคริปต์ไม่ขึ้นนะการเชื่อมต่อล่าช้าโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอตัวเมื่อกี้เดมอนลมปะเนี่ยค้างไปแบบงงๆทุกคนเดี๋ยวลองเข้าไปดูอีกรอบเฮ้ยสกอร์เลเจนด์ยังอยู่ไว้ทุกคน wow. มาเปิดกันใหม่อีกรอบ3 2 1ฮึบโอ้เนี่ยพอจะได้5ดาวก็โดนอะไรไม่รู้มาขัดโอ้โหทุกคนรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนเป็นมอนสเตอร์เพียง4ตัวในเกมนี้ที่มีโมเดลมีฟิกเกอร์เป็นของตัวเองเจ้านมเด็กไฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรความเก่งก็ไม่ใช่เป็นมอนเมตาก็ไม่ใช่อีกเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมไหมก็ไม่ถ้าตอบไปพ่อชื่นใจหน่อยสิคุยกับใครละโยมเปล่าจ้ะอาจจะเพราะเป็นเพราะความแบบน่ารักความโมเอะของมันหรือเปล่านะเอาเป็นว่าบุรพาไม่ปลื้มนะโอเคไปต่อครับผมทุกคนสกอร์แสงมืดต่อเลย3 2 1ไปอุ้ยสกิปขึ้นไวไปไหนเนี่ยพ่อเรียบร้อยกับผมเพนกวินนะหรือว่าขอเป็น4ดาวแบบเอเจนต์แสงก็ได้ทุกคนคือเห็นมอนแสงมืด5ดาวมี4ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่า4ดาวแสงมืดจะเยอะนะผมยังงงเลยมันเปิดอีท่าไหนนะเนี่ยทุกคน4ดาวธาตุแสงมีประมาณเนี้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยมันเปิดได้พัดแสงดีเคมืดอาร์คแสงมาได้ไงวะโอเคมาอีกใบนึงครับผมขอเป็นเอเจนต์แสงก็ได้ช่วงนี้นะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวเมตาตัวต่อไปแม่งโหดกว่านกแก้วน้ำอีกอะขอฟ้าผ่าแล้วกัน3 2 1ไปลีลาไงพี่เขาลีลาไงนะขอหนึ่งผ่านจบๆไปแม่งเอ้ยไม่ลำบากคิดต้องมาลำบากสกอร์ส้มประจำเลยโคตรติงนะเอ้ยสองอย่าให้หัวร้อนอย่าให้หัวร้อนทุกคนครับผมเราจะเปิดสกราดคลิปด้วยความเกลืออย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนดูเฮ้ยบ้าไปแล้วทุกคนจะครบนี่จะ30ใบแล้วเนี่ยยังไม่มี1ผ่าเลยอ่ะ
ว้าติดใจทำเพื่ออะไรแล้วก็ได้นินไฟมาอีกตัวนะฮะทุกคนนี่ไงผมถึงบอกว่าเรื่องรูเนี่ยเดี๋ยวผมทำได้แต่เรื่องที่ผมทำไม่ได้กับเกมนี้จริงๆเนี่ยก็คือดวงกับการเปิดมอนเมื่อกี้มีอยู่เกือบ50ใบ1ผ่านเนี่ยผมใช้สกอร์ประมาณเกือบ40ใบอะทุกคนว้าปบมือให้กับดวงตัวเองคนบ้าเลยมันซวยยังวะโอเคผมสละไอดีนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันผมตอนนี้ก็พยายามฟาร์มรัวๆอยู่ฟาร์มเกลือเมื่อกี้ก็ช่างมันไปเถอะตอนนี้มอนเราครบๆอยู่แล้วเป้าหมายของผมในไอดีนี้เนี่ยก็คือทำให้ไอดีนี้สามารถกลับมายืน RTA 1แดงได้แบบมั่นคงก่อนอันนี้เป็นเป้าแรกเลยนะผมก็หวังว่าจะทำได้ในซีซั่นต่อไปแล้วกันยังไงก็ฝากติดตามกันยาวๆด้วยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องรูนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกเดือนแล้วกันช่วงนี้ก็ขยันฟาร์มอยู่นะเดี๋ยวจะเติมแพ็คหินลีด้วยไอ้แพ็คเนี้ยถ้าใครอยากเก่งอยากมีรูนโกงใช้นะไอแพ็คเนี่ยเป็นไฟบังคับเว้ยหรือว่าถ้าคุณจะไม่เติมเนี่ยคุณก็ต้องมีดวงในการแบบในการเล่นแบบระดับบียอนอะระดับก็อดไลท์นะฮะเดี๋ยวเอาไอ้นี้ลากคืนมาก่อนเนี่ยกูจะซ่อนทำไมวะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากเซอร์ไพรส์คนดูอุตส่าห์เปิดตัวสุดหล่อสุดสวยประจำไอดีทั้งทีนะฮะมานี่มาแล้วที่ผมจัดก่ออย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่ามันง่ายนะผมกดเอาหินมานาร้านคงร้านค้าอะไรเนี่ยรวมกันอยู่เกาะเดียวหมดแบบไม่ต้องเลื่อนไปหลายๆเกาะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็องค์ประกอบมันก็สวยด้วยเนาะอาจจะสวยของผมคนเดียวแหละโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ขอลากันไปด้วยนี่ภาพสวยๆประจำไอดีนะฮะแล้วก็เรื่องค่าตัวเรื่องราคาอะไรต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ต้องถามมาแล้วกันนะผมเล่นเกมเล่นให้มีความสุขดีกว่าผมได้มาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการลงทุนแหละถือว่าซื้อความสุขให้ตัวเองนะผมถือว่าเอามาเล่นสนุกสนุกกับคนดูดีกว่าเอามาทำคลิปเอามารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคนดูได้ความรู้คนดูได้ความสนุกสามารถหัวเราะได้มีประโยชน์เนี่ยผมก็ถือว่าผมแฮปปี้และอะไรประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครถูกใจเนี่ยยังไงก็ฝากกดถูกใจนะผมแล้วก็ subscribeแนวของโอบิกันด้วยละกันนะผมไม่ลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะสุ่มสกอร์หรือว่ารีวิวมอนสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะฮะยังไงก็วันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับนี่ควงดาบโชว์เวทีนะฮะมาไปแล้วผม